ที่จังหวัดภูเก็ตพบพายุตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับผู่ในทะเลหาดราวัยสร้างความแปลกประหลาดให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยพบพายุในทะเลหาดราวัยมาก่อนครับพายุตัวนี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะครับถูกพบบริเวณทะเลที่ท่าเทียบเรือตราวัยตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ต สันนิษฐานนะครับว่ามันว่ายน้ามาเพื่อหากินอาหารและถือเป็นครั้งแรกที่พบพยูนบริเวณทะเลราวหยด้วยเพราะบริเวณนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีหญ้าทะเลไม่มากครับเบื้องต้นคาดว่ามันน่าจะอบพยพมาจากทะเลจังหวัดตรังขณะนี้ได้จ,จททัดเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมและเฝ้าระวังเพื่อไม่เกิดอันตรายกับพยูนครับ